สวัสดีครับผมพงพันธ์จันเล็กครับประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ขอนำเรียนให้พี่น้องคนไทยพุทธนะครับทั้งที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ทั้งอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็ดีนะครับที่รับชมรับฟังเสียงอันนี้อยู่นะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับจากสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเบาบางลงนะครับทำให้มีความรู้สึกว่าเราอยู่กันอย่างน่าที่จะมีความสุขได้นะครับเพราะว่าจากสถานการณ์เนี่ยน้อยลงแล้วก็โดยเฉพาะฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่นะครับก็ทำงานได้ผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปิดพื้นที่นะครับอย่างเช่นการปิดหุบเขาต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะไล่ล่าคนร้ายนะครับแล้วก็ห้ามไม่ให้ผู้บริสุทธิ์เนี่ยเข้าไปอยู่เข้าไปในป่าในเขานะครับที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีป้ายประกาศเขาทำให้ประชาชนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยพุทธมีความอบอุ่นนะครับอบอุ่นใจในการที่จะ อยู่ในสภาพที่ไม่มีความหวาดกลัวนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าณวันนี้นะครับก็ขอส่งกำลังใจนะครับไปถึงพี่น้องคนไทยพุทธและพี่น้องมุสลิมที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะร่วมแรงร่วมใจกันนะครับทำให้พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับอยู่อย่างมีความสุขสักทีนึงนะครับเราช่วยกันเถอะครับทั้งพี่น้องคนไทยพุทธและมุสลิมช่วยกันเฝ้าระวังนะครับพื้นที่ใน3จังหวัดภาคใต้ให้เหตุการณ์สงบอยู่อย่างนี้ครับให้มีความเป็นอยู่อย่างนี้อย่าให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยนะครับเรามาช่วยกันเฝ้าระวังและผมก็มีความมั่นใจว่าถ้าหากเรานะครับหมายถึงพี่น้องมุสลิมและพี่น้องคนไทยพุทธเนี่ยพยายามนะครับที่จะสร้างบรรยากาศตรงนี้ให้เกิดสันติสุขขึ้นมานะครับให้มีความสงบสุขได้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เรานะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมมีความมั่นใจนะครับว่าศักยภาพของพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพุทธหรือมุสลิมนะครับคิดว่าเราทำได้นะครับที่จะให้พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยเกิดความสงบสุขครับขอบคุณครับ